Conquest Battle หรือว่า Faction War ที่เป็นสงครามขนาดย่อมระหว่างฝ่ายเอเธนและสปาร์ธาเป็นเกมเพลย์ใหม่ที่ Assassin's Creed Odyssey ใส่เข้ามาให้กับผู้เล่นซึ่งอันนี้ผมยอมรับในความเป็น Ubisoft เลยนะครับที่เขาพยายามคิดแนวทางการเล่นใหม่ๆออกมาตลอดอย่างไรก็ตามประเด็นของวิดีโอนี้จริงๆแล้วส่วนตัวผมต้องพยายามทำความเข้าใจกับระบบนี้พอสมควรเพราะเกมไม่ได้สอนเราแบบละเอียดมากนักฉะนั้น The Move ก็เลยมาสรุปให้เพื่อคุณผู้ชมมือใหม่ที่อยากทดลอง Conquest Battle นั้นจะต้องทำอะไรกันบ้างผมขอเริ่มต้นในพาร์ทแรกที่เราจะได้เล่นฉากสงครามนี้กันก่อนว่ามันได้ใส่เข้ามาในระบบเควสหลักที่เราจะต้องช่วยสเตนเทอร์ในการทำลายทรัพยากรของฝ่ายเอเธนจนเราสามารถประกาศสงครามกับศัตรูได้ซึ่งในพาร์ทนี้เกมจะบอกเราประมาณนึงว่าเราควรจะทำอะไรยังไงบ้างทีนี้พอจบสงครามแรกไปนะครับคำถามต่อมาก็คือในพื้นที่อื่นๆเราจะไปเริ่มต้นกันยังไงดีซึ่งขั้นตอนในการทำลายทรัพยากรนั้นก็ไม่ยากครับแค่คุณผู้ชมสำรวจไปในพื้นที่ของแมปในส่วนนั้นแล้วก็มองหาป้อมค่ายทหารหรือว่าสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้อิคารอสสำรวจแมปดูจากนั้นก็ให้มองหาไอคอนสีชมพูนะครับเพราะว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยแหละที่เราจะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันตั้งแต่การทำลายเสบียงและอาวุธโดยการเผาทำลายขโมยหีบที่เก็บไอเทมสำคัญของฝ่ายที่ยึดครองพื้นที่นั้นอยู่หรือแม้แต่การกำจัดบุคคลสำคัญของพื้นที่นั้นๆก็จะทำให้เกรดที่บ่งบอกอำนาจการปกครองนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีนี้พอระดับมันลดลงถึงช่องสุดท้ายหรือว่า vulnerable ที่แปลว่าอ่อนแอเปราะบางหรือว่าถูกทำลายได้ง่ายแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้นี่แหละครับที่ผมงงอยู่พักหนึ่งว่าจะทำยังไงกันต่อซึ่งสุดท้ายผมก็ได้คำตอบมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมครับว่าให้เราเปิดหน้าจอแผนที่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มองหาสัญลักษณ์แบบนี้ในพื้นที่นั้นๆครับว่าจะอยู่ตรงไหนของแมปซึ่งมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวกันอยู่2อันอันนึงจะเป็นของฝ่ายเอเธนส่วนอีกอันจะเป็นของฝ่ายสปาร์ธาก็ให้เราลองเลื่อนไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเข้าข้างฝ่ายไหนจะได้อะไรเป็นของรางวัลบ้างแล้วความยากในการเล่นจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีเข้าข้างฝ่ายเอเธนจะง่ายกว่าแต่ว่าได้ของน้อยกว่าหรือไม่ก็เป็นตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเลือกฝ่ายสปาร์ธาฉะนั้นจะเข้าข้างฝ่ายไหนเราจะต้องคิดให้ดีที่สำคัญต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยยังไงก็ตาม Conquest Battle จะไม่ได้มีแค่สงครามบนบกเท่านั้นเพราะเอาจริงๆการทดลองเล่นระบบในครั้งแรกของผมถ้าไม่นับจากเนื้อเรื่องก็คือการรบทางทะเลครับบอกตามตรงว่างงเลยเพราะเตรียมตัวมาบู๊เต็มที่แต่สุดท้ายต้องมาขับเรือชนกันยิงกันซะงั้นซึ่งก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าผมเลือกเล่นเข้าข้างฝ่ายสปาร์ธาที่เสียเปรียบกว่าและเรือของผมก็ดันอัพมาไม่เยอะด้วยมาเจอกองเรือเอเธนถึง4ลำฝ่ายเราดันมีอีก2ลำซึ่งอีกลำแม่งแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากล่อศัตรูให้กระจายตัวออกไปวิธีการของผมในตอนนี้ก็คือพยายามตีวงออกมานะครับแล้วก็จัดการกับเรือทีละลำบวกกับพยายามไม่เข้าไปชนโดยตรงนะครับคือผู้เล่นบางท่านอาจจะชอบพุ่งเข้าชนเพราะมันทำดาเมจได้เยอะแต่ผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเรือเราอ่อนแอกว่าจะยิ่งเสียเปรียบมากเพราะว่ากว่าจะไปถึงตัวเรือฝ่ายตรงข้ามนะครับพี่แกก็จะระดมยิงธนูใส่เราได้หลายชุดมากๆซึ่งผมมองว่ามันจะทำให้เราเสียเปรียบครับดังนั้นถ้าเริ่มเล่นผมเชียร์ให้คุณผู้ชมอาศัยยิงจากระยะไกลสลับกับหลบพอดูท่าไม่ไหวก็กด Travel Speed นี้ออกมาแล้วก็ทำวนๆไปนะครับอีกทั้งอย่าลืมอัพสกิลยิงธนูไฟด้วยนะเพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ทำดาเมจได้เยอะมากๆเลยครับสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือถ้าเรือฝ่ายศัตรูพังก็ให้เน้นบอร์ดดิ้งเข้าไปยึดเรือจะดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเลือดเรือได้ประมาณหนึ่งด้วยถ้ายึดสำเร็จจะได้ต่อลมหายใจมาฟัดกับเรือลำที่เหลือกันต่อทีนี้ผมก็จบ Conquest Battle แรกด้วยชัยชนะก็เกิดความมึกเหิมขนองใจว่าเฮ้ยกูไม่ธรรมดานี่หว่านี่ขนาดเรือน้อยกว่าอ่อนกว่ายังชนะได้ผมก็เลยไปลองหาแมปที่มันรบบนบกดูบ้างก็เลยได้ Battle นี้มาประกาศเปิดศึกอีกครั้งโดยไม่ยำเกรงความยากที่เลือกเลยเพราะว่าก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเตือนแล้วว่าเลือกฝ่ายนี้มันยากนะเว้ยอ่ะไปดูกันนะครับว่าผมทำอะไรลงไปบ้างFor Athens! For glory!
ประเด็นแรกที่ผมเห็นก็คือศัตรูในสงครามนี้แม่งมีตัวถือโล่หลายตัวซึ่งมันก็ทำให้การกำจัดศัตรูพวกนี้ทำได้ยากขึ้นฉะนั้นสกิลที่เราควรมีก็คือสกิลปลดโล่ครับแล้วผมก็เตรียมมาก็ถือว่ารอดไปพอจะเอาอยู่จากนั้นการต่อสู้มันก็ดำเนินไปเรื่อยๆแบบที่ไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบมากซึ่งก็ดูจากเกรดด้านบนก็น่าจะพอไหวฐานเราตายมากกว่าเล็กน้อยตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะพอไล่ตามทันเพราะว่าความสบายใจก็หมดไปเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับสรุปก็คือฝ่ายศัตรูมีฐานรับจ้างแบบเราเข้ามาแจมด้วยซึ่งการจัดการกับเมอร์เซนารีแบบเดียวๆจริงๆมันก็พอไหวนะแต่ว่าเราจะเสียเวลากับมอนนี่เยอะมากซึ่งมันก็เก่งเอาเรื่องด้วยสู้กันไปสู้กันมาไปดูแล้วกันนะครับว่าผมจะชนะได้ไหมสุดท้ายจัดการได้นะครับแต่ว่ามันก็สายไปแล้วเพราะว่าทหารของเราโดนฆ่าไปเกือบหมดจนในที่สุดเกรดด้านบนของฝั่งเราก็กลายเป็นศูนย์และความพ่ายแพ้ก็มาถึงทำอะไรต่อไม่ได้แล้วล่ะครับจบแล้วก็จบเลยจะไปรีแมตช์ก็ไม่ได้แต่ของก็มีรางวัลปลอบใจให้มานะครับซึ่งผมก็อยากจะแชร์บทเรียนทั้ง2แบทเทิลที่ผมได้ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าการเตรียมตัวและเทคนิคนั้นสำคัญการรบทางเรือนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเสียเปรียบอยู่หลายช่วงแต่อาศัยว่าอดทนแล้วก็ใช้แนวคิดสไนเปอร์ก็คือยิงแล้วหนีบวกกับถอยแล้วก็กลับมายิงใหม่วนๆไปหรือถ้าจะเป็นจังหวะเสียเปรียบหนักๆก็ใส่เกียร์ยูเซนโบเลยยังไงก็ตามนะครับบทเรียนที่2มันค่อนข้างชัดและก็สะท้อนการต่อสู้ของทั้ง2ครั้งเลยว่าการเตรียมตัวนั้นสำคัญเช่นถ้าคุณจะเข้าทัพเรือสู้กันอันนี้ก็แปลว่าคุณต้องเตรียมเรือให้พร้อมและไม่ว่าจะอัปเกรดเรือใส่บัฟต่างๆจากการรีครูทตัวละครพิเศษเข้ามาเป็นต้นในขณะเดียวกันถ้าเป็นการรบแบบปกติผมมองว่าการบิวอัพตัวละครนั้นค่อนข้างสำคัญมากๆคือผมอยากให้มองตั้งต้นที่ชุดเกราะกับอาวุธเลยว่าคุณจะใช้ strategy ไหนเช่นถ้าชุดที่ใช้ประจำของคุณเพิ่มสแตทการโจมตีของสายแอสซัสซินเยอะๆคุณก็บิวไปให้สุดเลยนะครับเช่นอาจจะต้องเปลี่ยนดาบให้เพิ่มดาเมจของสกิลสายแอสซัสซินเข้าไปส่วนการใช้สกิลก็น่าจะต้องมีสายแอสซัสซินเยอะหน่อยเช่นดาบพิษเป็นต้นหรือว่าในทางกลับกันถ้าชุดของเราของเดิมนั้นมีสแตทเพิ่มคริติคอลเยอะๆอยู่แล้วคุณก็อาจจะหาวุฒิหรือว่าชุดที่เพิ่มทั้งโอกาสในการคริติคอลผสมกับความแรงของคริติคอลมาใช้แต่สกิลก็อาจจะใส่ผสมกันก็ได้เป็นต้นฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเทคนิคนั้นไม่ตายตัวแต่ประเด็นมันอยู่ที่การเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่สงครามเพราะนอกจากคุณจะต้องรับมือกับศัตรูที่ยากแล้วระยะเวลาก็มีส่วนสำคัญในการเอาชนะศึกนี้ด้วยนั่นเองเอาเลยครับก็คิดว่าเทคนิคทั้งหมดที่เล่ามาจะเป็นแนวทางการเริ่มต้นให้คุณผู้ชมไปทดลองใช้กันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังเล่น Assassin's Creed Odyssey อยู่ในตอนนี้จะมีเทคนิคดีๆกว่าผมอยู่แล้วแหละยังไงแชร์ข้อมูลกันด้วยนะครับเผื่อว่าผมจะได้ลองเอาไปปรับใช้ดูเองบ้างสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ